สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงซาวดีๆคอมแพร วันนี้เราคอมแพร์อะไรกันฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทพนะครับหยิบยกแอมพลิฟายเออร์มาทดลองเสียงให้ท่านผู้ชมฟังแบบออนไลน์ครับผมนี่เลยท่านผู้ชมครับวันนี้นั่งอยู่ที่บ้านจิบกาแฟสบายๆนะเดี๋ยวเราจะบันทึกเสียงแบบ HD Voice ไปเสิร์ฟถึงบ้านท่านผู้ชมนี่ฟังกันแบบออนไลน์เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่นะฮะวันนี้พี่เทพบอกว่าอยากฟังเสียงแอมพลิฟายเออร์บ้างไม่ได้รีวิวแอมพลิฟายเออร์มานานแล้วครับผมที่ผ่านมาเรา2คนเนี่ยรีวิวลำโพงที่เป็นแอมแบบแอคทีฟที่มีแอมในตัวลำโพงที่มีแอมในตัวซะเยอะเลยนะฮะต้องบอกว่าแอมพลิฟายเออร์แยกนี่ก็คุณภาพเสียงนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะจัดเต็มนะแล้ววันนี้เอายี่ห้ออะไรมาคราวครับขวัญใจมหาชนนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้หยิบยกคราวมาทั้ง3ตัวเลยนะครับผมแต่คนละรุ่นกันคนละรุ่นครับโอ้มีการเปรียบมวยข้ามรุ่นนะใช่ครับวันนี้จุดประสงค์ในการคอมแพร์นี่คือยังไงฮะจุดประสงค์จริงๆนะฮะท่านผู้ชมเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ยินคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์โอ้ท่านผู้ชมฮะต้องเรียนก่อนเลยนะฮะผมกับพี่เทพต้องขออนุญาตพูดว่าแอมทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยโอเคยี่ห้อเดียวกันครับคนละรุ่นกันครับผมโอ้โหน่าเอามาเปรียบเทียบกันมากเลยแต่ปรากฏว่าในแต่ละรุ่นที่เรามีนะตอนนี้ท่านผู้ชมที่เป็นของโชว์เนี่ยนะฮะกำลังวัดมันก็แตกต่างกันครับนะฮะท่านผู้ชมฮะเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าวันนี้งั้นเรามาเปิดให้ท่านผู้ชมฟังคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นกันดีกว่าครับผมนะฮะท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางมาให้ฟังทางออนไลน์ก็ได้แล้วการทดสอบในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับพี่เทพครับมีเทคนิคอะไรไหมฮะโอ้แนะนำเลยนะครับว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมหูฟังเลยฮะฟังผ่านหูฟังนี่โอเคเลยมันจะบ่งบอกใช่ไหมแร็คเกอร์มันจะแยกรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือท่านผู้ชมท่านใดนะทำงานนะมีลำโพงพวกสตูดิโอพวกมอนิเตอร์นะสบายเลยนะท่านใดใช้โทรศัพท์มือถือนะแท็บเล็ตนะใส่หูฟังสักนิดนึงครับผมนะฮะผมว่าจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยดีกว่าที่แบบฟังตรงๆผ่านลำโพงโทรศัพท์เนาะถูกต้องท่านผู้ชมครับในการบันทึกเสียงของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์นี่แหละครับนะพี่เทพต่อสายเนี่ยสัญญาณยิงเข้าไปที่แอมโดยตรงเลยอ๋อสายแล้วเข้านี่โดยตรงไม่ผ่านมิกนะถูกต้องเลยท่านผู้ชมนะฮะนี่อย่างที่บอกไปพอเราเปิดสัญญาณเสียงนะเปิดเพลงจากโทรศัพท์นะยิงเข้าแอมโดยตรงนะไม่ผ่านมิกผ่านปลีอะไรทั้งนั้นนะใช่ครับนะฮะจะได้ฟังเสียงสดๆของแอมเขานะฮะครับผมและเราก็นี่สัญญาณสายเนี่ยเอาพูดจากแอมเขานะไปเข้าที่ลำโพงที่อยู่ข้างหลังพี่เทพท่านผู้ชมใช่ครับนี่เราใช้เจ้าตัว JBL JRX212 D ใช่ไหมครับผมนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่ใช้ไมโครโฟนจ่อนะจ่อแน่นอนลำโพงใบเดียวกันนะฮะไมโครโฟนตัวเดียวจ่ออยู่ที่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวเออนะฮะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแอมป์ไปเนี่ยทีละรุ่นทีละรุ่นทีละรุ่นครับเนาะแต่เราก็จะบาลานซ์นะเสียงให้มันแบบให้มันเท่าๆกันเท่ากันนะท่านผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการตัดต่อแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยผมไม่มีปรุงแต่งแน่นอนใช่ครับนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ตัดสินใจได้ในเบื้องต้นครับผมนะป้ายยาไว้ก่อนอืมนะฮะพี่เทพครับก่อนจะไปเริ่มฟังเสียงกันอืมสรรพคุณสักหน่อยสิสรรพคุณใช่ไหมตัวแรกนี่คือ XLI 1500นะครับอืมสวิตช์นะฮะนี่สวยงามน่าดูท่านผู้ชมครับด้านหน้านะฮะก็ประกอบไปด้วยไฟนะครับ LED นะครับ มีนะครับมีแสดงจุดพีคไฟล์นะครับนะฮะคลิปสัญญาสัญญาสัญญานะครับผมในส่วนของด้านหลังของแอมนะครับ XLI 1500นะครับก็จะมี input แล้วก็ output นะท่านผู้ชม input เนี่ยจะเป็นแจ็คแบบ XLR นะครับมี RCA ด้วยนะนะครับให้เลือกใช้งานครับผมแล้วก็จะมีปุ่มนะครับปรับโหมดสวิตช์ปรับโหมดนั่นเองสตอริโอพอลาร่าบริดโมโนนะครับครับผมแล้วก็สามารถเลือก sensitivity ความไวได้ด้วยครับครับสำหรับจุดต่อลำโพงนะครับก็จะมีทั้งสปีคอนแล้วก็ไบดิ้งโพสต์นะครับให้เลือกใช้งานครับโอเคครับตัวที่2ครับท่านผู้ชม XLS 2502นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอด้วยนะมีเมนูข้างในนะนี่สามารถปรับตั้งค่าได้ค่อนข้างละเอียดนะ Crossover Input Sensitivity System นะฮะตั้งค่าต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดครับนี่ในส่วนของ Input นะฮะเชิญครับ
ในส่วนของ input นะครับตรงนี้ socket jack ต่างๆนี่ก็จะเป็นทั้ง XLR นะครับแล้วก็มี RCA input ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมี link out นะครับออกไป link หา amp ตัวอื่นได้อ๋อตอนนี้ link out ใช่ครับอ๋อตอนนี้ link out ได้นะฮะได้ครับผมโอเคที่เหลือนี่ก็คือคล้ายๆกับเพื่อนๆนะใช่ครับจุดต่อลำโพงก็มีทั้ง binding port แล้วก็ speakon นะครับโอเคเลยครับครับอันนี้ก็คือ Crowd T7 ครับรุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากก็ตัวนี้หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าตัว XLI Series นะครับต้องบอกเลยว่าด้านหลังของ T7 เนี่ยก็เหมือนกันกับ XLI เลยนะฮะท่านผู้ชมลองดูในส่วนของ input พี่เทพชี้ท่านผู้ชมดูหน่อย input ครับนะฮะเหมือนกันเลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่ส่วนของภาค output นะภาค output ต่อลำโพงนะครับครับผมก็มีทั้ง speakon แล้วก็ binding port นะครับครับผมและนี่ก็คือการ compare ง่ายๆในสไตล์ของเราครับคุณต้นตาลครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับฟังเสียงแล้วแต่ละตัวเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราทีครับใต้คลิปนะฮะเราจะได้ประเมินนะ
การบันทึกเสียงของเราเนี่ยเอ้ยชัดเจนไหมนะฮะใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเราจะได้ปรับรูปแบบการทำรายการของเราไปเรื่อยๆนะฮะเราปรับปรุงคุณภาพไปเรื่อยๆเนาะถูกต้องถูกต้องผมอยากจะทำเป็นการแบบทดสอบออนไลน์ท่านผู้ชมนะได้รับชมมาพร้อมกันนะครับผมไม่ต้องเดินทางมาก็ฟังได้ครับผมนะครับเอาล่ะนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการคอมเพลแอมคลาวทั้ง3รุ่น3โมเดลในวันนี้ครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะคอมเพลอะไรhow to อะไรครับผมรีวิวอะไรนั่นแน่ติดตามได้ที่ sounddd.shop ของเรานะฮะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมและคุณต้นตาลขอร่ำลาไปก่อนนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ